สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาเก็บเรดเคอเรนนะอยู่ในกระถางปลูกในกระถางค่ะเพื่อนกระถางประมาณโอ้20นิ้วมั้งกว้างกระถางใหญ่แต่ต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยเยอะๆได้เวลาเก็บแล้วคลุมจนใบงอเลยเพื่อนดูลูกเขาเป็นพวงเลยเพื่อนดูสิปิดใบเฉยเลยมีแมงมุมด้วยเพื่อนให้ลูกในเม็ดลูกเดียวรสเปรี้ยวได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะสุกแล้วก็หล่นถ้าเขาสุกแมลงมากินเฉยเลยน้อยลูกนีตื่นเต้นตลอดโอ้ตัวแรกเก็บตรงนี้ดอกกุหลาบเด็ดดอกกุหลาบทิ้งข้างในต้นก็มีเพื่อนข้างในไม่ใช่ข้างในต้นข้างใน
พวงยังมีลูกเขียวๆอยู่ยังไม่แดงจับนี่ลูกนี่ข้างในนี่เพื่อนเลยค่ะอันนี้แดงแต่ข้างบนอันนี้ยังไม่สุกเต็มที่อันนี้ใกล้จะแดงนะแล้วจะคลุมอีกสีนึงดีกว่าเสร็จแล้วเพื่อนแค่นี้แหละเพราะว่าเหลคลุมส่วนที่เหลือเล็กๆน้อยๆคลุมเข้าไปน่าจะเอาไปทำน้ำดื่มเขาจะมีเม็ดเล็กๆเพื่อนมันจะเป็นเหมือนลูกตะขบแมวนะเยอะมากเลยเพื่อนได้เกือบโลหนึ่งน้อยว่าประมาณน่าจะ800หรือ900 กรัมนี่แหละเพื่อนไปแล้วละเพื่อนขอบคุณมากค่ะ